สวัสดีค่ะพี่น้องปอกปายวันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวอันนี้ตากแช่ไปประมาณ5ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ก่อนจะแช่เราก็ไปล้างน้ําเปล่าทิ้งก่อนนะคะสัก2น้ํานะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเศษเล็กๆเนาะฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไปล้างน้ําแล้วก็เอาน้ําแช่อีกรอบนึงนะคะก็นิ่มแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าตาจะนึ่งแบบว่าจะใช้อันนี้นะคะตะแกรงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็หม้อนะคะแล้วก็จะเอาน้ำใส่หม้อนะคะแล้วก็ไปตั้งไฟนะคะนะคะน้ำก็ประมาณนี้นะคะใส่ประมาณนี้นะคะน้ำแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟไว้นะคะแล้วก็มาเทข้าวเหนียวใส่นี่กันนะคะล้างข้าวเหนียวค่ะทีนึ่งง่ายๆนะคะก็ไม่ต้องมีหวดก็นึ่งได้นะคะล้างน้ำเปล่าออกอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าข้าวแช่มันจะออกจะมีกลิ่นนิดๆ นะคะข้าวเหนียวก็ประมาณ2ถ้วยนะคะประมาณ2ถ้วยแล้วเราก็แช่น้ำไว้นะคะก็เดือดแล้วนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวมาตั้งได้เลยแล้วก็ฝาปิดนะคะฝาหม้อปิดไว้นะคะประมาณ15นาทีนะคะสำหรับคนอยากกินข้าวเหนียวนึ่งนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะง่ายๆนะคะเนี่ยแค่มีหม้อกับไอเนี้ยตะแกรงนี่ก็นึ่งข้าวเหนียวทานได้แล้วนะคะง่ายมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอน15นาทีนะคะใกล้จะสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะคะง่ายมากอ่ะนี่เราก็จะมากลับนะคะกลับด้านกลับอีกด้านขึ้นมานะคะตรงกลางยังไม่สุกอีกนิดนึงนะปิดไว้อีกสุกแล้วนะคะข้าวเหนียวนุ่มๆสุกแล้วนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะ
ข้าวเหนียวกินกับลาบกับส้มตำกินกับอะไรก็ได้นะคะเหนียวนุ่มมากโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ